นายอลงกรณ์พลบดอดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแล้วก็อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มีการเปิดเผยหลังเข้าหารือกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะโดยระบุว่ามีความคิดเห็นพ้องต้องกันกับให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการไพรมารีที่มาจากตัวแทน3ฝ่ายทั้งฝ่ายของนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมแล้วก็นายถาวรเซนเนียมเพื่อมากำหนดกติกาต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการพูดคุยกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามผู้ชนะจากการทำไพรมารีก็จะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ค่ะยังเห็นด้วยนะคะกับหลักการให้สิทธิ์วันแมนวันโหมดสำหรับสมาชิกพรรคตามทะเบียนก่อนเดือนเมษายนที่มีจำนวนเกือบ3ล้านคนส่วนประเด็นที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคหรือไม่นั้นคุณอลงกรณ์ก็บอกว่าเดี๋ยวขอรอดูความชัดเจนหลังการประชุมร่วมกัน3ฝ่ายก่อนนะคะทั้งเรื่องข้อบังคับพรรคข้อบังคับเกี่ยวกับไพรมารีแล้วก็คุณสมบัติของผู้สมัครหากมีการผ่อนคลายเกณฑ์บางส่วนเช่นจำนวนสมาชิกที่รับรองเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจการตัดสินใจก็จะพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งโดยยืนยันนะคะว่าตั้งใจกลับมาทำงานการเมืองเพราะว่าเห็นว่าบ้านเมืองยังไม่มีอนาคตหากได้เข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะฟื้นฟูสร้างรากฐานใหม่ให้กับพรรคโดยมอบหมายให้กับรองหัวหน้าพรรคดูแลรับผิดชอบงานด้านต่างๆแล้วก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่พบปะประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วก็จะสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยทั้งนี้ค่ะพรรคประชาธิปัตย์นะคะจะมีการจัดประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรคให้สอดคล้องกับกฎหมายในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะในเวลา 13:00 น.ณที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์